ฟังเสียงพี่น้องเกษตรกรชาวนานะครับก็ถามเข้ามานะครับว่ารัฐบาลนี้จะมีเรื่องของการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวข้าวนะครับไร่ละ1000บาทหรือไม่นะครับบางคนก็ออกไปพูดกันแล้วนะครับว่าอาจจะไม่มีนะครับมาตรการนี้ซึ่งจริงๆแล้วนะครับในชุดของมาตรการที่จะช่วยเหลือชาวนาในปีนี้นะครับได้มีการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวนะครับมี4มาตรการด้วยกันนะครับซึ่งหนึ่งในมาตรการนั้นก็คือมาตรการที่จะช่วยเหลือ ค่าเก็บเกี่ยวข้าวนะครับหรือว่าค่าพัฒนาพันธุ์ข้าวเลยนะครับที่เรียกกันเนี่ยไล่ละ1000บาทนะครับคัวเรือเราไม่เกิน20ไล่หรือว่าควเรือเราไม่เกิน20,000บาทนะครับซึ่งอันนี้ก็ยังเป็นมาตรการเดิมนะครับที่มีการเสนอเข้าไปแต่ว่าที่มีความล่าช้านะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีการไปให้ทบทวนตัวเลขนะครับไปดูว่าจะสามารถลดต้นทุนได้เพิ่มกว่านี้หรือไม่นะครับแล้วจะช่วยชาวนาในจํานวนที่เป็นงบประมาณที่เสนอเข้ามาประมาณ56,300ล้านหรือเปล่านะครับซึ่งหลังจากที่ไปทบทวนนะครับ กระทรวงเกษตรกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังก็ไปคุยกันนะครับแล้วก็ได้ข้อสรุปว่าในช่วงของการที่ข้าวเนี่ยออกมาสู่ท้องตลาดจํานวนมากในช่วงนี้นะครับแล้วก็ทําให้ราคาข้าวนั้นปรับตัวลดลงนะครับเงินที่ช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวของชาวนานั้นก็ยังมีความที่จะจําเป็นอยู่นะครับแล้วในปีนี้เนะี่ยรัฐบาลก็เพิ่งจะเข้ามานะครับแผนงานที่บอกว่าจะเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้กับชาวนาน,นะครับแล้วก็จะลด ต้นทุนการผลิตนะครับรวมทั้งเอาข้าวพันธุ์ดีๆเนี่ยมาให้ชาวนาปลูกนะครับ mm. เพื่อที่จะให้มีราคาข้าวขายสูงขึ้นนะครับตอนนี้ยังทําไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยเหลือชาวนาเนี่ยเป็นมาตรการในระยะสั้นแบบนี้ไปก่อนนะครับ mm. ซึ่งคาดว่าโครงการเนี้ยนะครับจะเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการนบขออีกครั้งครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีแล้วให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบนะครับวงเงินประมาณ56,00 0ล้านเนี่ยนะครับ แล้วก็จะเริ่มจ่ายให้กับชาวนาได้ในเดือนพฤศจิกายนนี้เลยนะครับซึ่งรอบระยะเวลาของการใช้จ่ายเงินจํานวนนี้นะครับก็จะตั้งแต่เดือนพฤศจิกาปีนี้นะครับไปจนถึงเดือนกันยาปี2567นะครับหรือว่าสิ้นสุดปีงบประมาณหน้านะครับก็ชาวนาที่มีสิทธิ์ที่จะมาขอรับเงินนะครับในการสนับสนุนค่าช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1,000บาทนะครับก็จะไปใช้ช่องทางที่เคยที่ติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐไว้ได้นะครับ ซึ่งในส่วนของเม็ดเงินตรงนี้นะครับคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับในฐานะที่บริหารเป็นฝ่ายเลขาของนบขนะครับก็บอกว่าก็มีการหาลือกันนะครับว่าวงเงินตรงนี้จะให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นะครับสำรองจ่ายไปก่อนแล้วรัฐบาลนั้นทยอยนะครับจ่ายคืนงบประมาณเป็นปีๆไปนะครับไม่มีปัญหาเรื่องของการบริหารในส่วนนี้นะครับแต่ว่าก็ให้เป็นแนวนโยบายไว้นะครับก็มีการคุยกัน ว่าในปีต่อๆไปต้องมาดูนะครับว่าการที่จะช่วยเหลือเกษตรกรไล่ละ1,000นเนี่ยนะครับจำเป็นที่จะต้องทําอยู่หรือไม่นะครับอาจจะยุติมาตรการลงเลยหรือหรือไม่นะครับเพราะว่าก็ถือว่าอันนี้เป็นการที่เหมือนเข้าไปแทรกแซงนะครับตน้นทุนที่ชาวนาเนี่ยต้องใช้อยู่นะครับแล้วก็เป็นภาระงบประมาณต่อภาครัฐมาต่อเนื่องนะครับซึ่งถ้าเกิดมีวิธีการที่ จะช่วยให้ชาวนานลดต้นทุนลงได้ด้วยวิธีอื่นนะครับหรือว่าดันราคาข้าวข,ขึ้นนะครับจากคุณภาพข้าวที่เพิ่มขึ้นของประเทศไทยนะครับซึ่งรัฐบาลก็มีแผนที่จะทาเรื่องนี้นะครับถ้าหากว่าทําตรงนี้ได้เนี่ยก็จะยุตินะครับหรือว่าทยอยยกเลิกการจ่ายเงินต่อไร่ให้กับชาวนาไปนะครับทั้งนี้นะครับมาตรการที่ใช้ในเรื่องของการพัฒนาพันธุ์ข้าวนะครับก็เป็นมาตรการที่พูดกันมาต่อเนื่องนะครับ ก็ยังยังต้องมีการทําต่อไปนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆประเทศนะครับเวียดนามหรือว่าประเทศต่างๆที่เป็นผู้ผลิตผู้ปลูกข้าวนะครับก็มีการที่จะพัฒนาพันธุ์ข้าวเนี่ยแข่งกับประเทศไทยแล้วก็สามารถที่จะเอาชนะไปได้ในหลายๆตลาดนะครับก็ไปสั่งข้าวจากเวียดนามนะครับหรือว่าสั่งข้าวจากประเทศอื่อนๆเนแทนนะครับเพราะว่าต้นทุนการขายนะครับแล้วก็ต้นทุนแรงงานในประเทศนั้นๆนั้นต่ากว่านะครับทำให้ราคาข้าวนั้นก็ต่ํากว่าประเทศไทยนะครับ แล้วก็มีปัจจัยอื่นๆอีกนะครับในขณะที่เรื่องของมาตรการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวไร่ละหนึ่งพันบาทนั้นเป็นมาตรการที่รัฐบาลน,นั้นใช้มาต่อเนื่องนะครับในช่วงของรัฐบาลคุณประยุทธ์นะครับก็เป็นมาตรการที่ใช้คู่กับมาตรการประกันร,ราคาข้าวนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยไม่มีการประกันร,ราคาข้าวนะครับแต่ว่ายังมีการที่จะช่วยชาวนาไร่ละหนึ่งพันบาทอยู่นะครับในปีการผลิต2 5 6 6ถึง2567เนี่ยนะครับ ส่วนจะมีการอนุมัติเมื่อไหร่นะครับจะจะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวช่องของเรานั้นอัปเดตให้ฟังนะครับยังไงอย่าลืมกดติดตามช่องไว้ด้วยครับ